ไม่ได้ถ่ายเพราะเดี๋ยวนี้นะเขาไม่เป็นทันกินการถ่ายคลิปมันเหมือนกลายเป็นแฟชั่นในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ของผู้มีอำนาจรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนฟุตบาทก็ให้ถ่ายคลิปแจ้งเบาะแสมาเดี๋ยวมีรางวัลนำจับแล้วก็ตำรวจยังมีกล้องเล็กๆติดตัวเลยล่าสุดก็คือเรื่องรถตู้เนี่ยรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ประชาชนร่วมกันถ่ายคลิปร้องเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็เลยมีน้องคนนึงค่ะเป็นนักศึกษานะคะชื่อว่าน้องนางสาวจัญญาพรแตงทับอายุ21ปีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ว่าเขาเนี่ยขึ้นรถตู้โดยสารกรุงเทพสุพรรณบุรีเขาขึ้นจากฟิวเจอร์แล้วก็จะมาลงที่ตลาดอ่างทองแต่ว่าเขาเห็นอาการของคนขับแล้วคุณขับดูสิคุณดูขับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ไปฟังบรรยากาศนิดนึงอ่ะเขาก็เลยถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์เอาไว้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าคือคนขับดูไม่ปกติอ่ะแล้วเขาก็ต้องนั่งด้วยความหวาดผวาระทึกมาตลอดทางลุงคนขับขี่มีอาการแปลกๆดูเหมือนขับรถโดยประมาทก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งให้พี่ชายดูก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปอัพลง Facebook หรืออะไรแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาก็เลยอัพขึ้นสังคมออนไลน์น้องนางสาวจัญญาพรเขาบอกไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายอะไรนะเพียงแต่ว่าดูแล้วลุงดูไม่พร้อมทำงานน่ะแล้วก็ลุงหนุ่มอยู่เนี่ยหวั่นว่าจะเกิดอันตรายมีทรงผมนี่ทรงผมยังเฮลอยู่นะเขาแพ้ต่างหากใช่ไหมหวั่นว่าจะเกิดอะไรอันตรายกับผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมลงข้างทางกับผมขอลงป้ายหน้าเลยอย่างงี้ดูดินี่มันรถอะไรไม่เกียร์ไงทำไมเกียร์รถอะไรแต่มันเกียร์คันยาวเงี้ยรถตู้ประจำทางนี่แหละเพราะว่าเป็นรถตู้ประจำทางสายกรุงเทพสุพรรณบุรีแล้วน้องเขาขึ้นตรงฟิวเจอร์มาลงตลาดอ่างทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรก็คือโชคดีว่าไม่เป็นอะไรพอลงถึงบ้านกูรอดตายวันตายรู้สึกคือมีไฮเปอร์ใช่เขาไฮเปอร์คือแล้วนักข่าวเขาก็เลยไปถามถึงเพื่อนร่วมงานถามคือเขาบอกไม่ได้เขาชอบเสียงเพลงชอบเสียงเพลงเฮ้ยถามว่าไอ้เพื่อนเขาเนี่ยนะไอ้ตะลุงเหมือนกันนะเพื่อนเขาเนี่ยที่บอกเขาเป็นคนรักเสียงเพลงไม่ได้มีพี่มีภัยให้ลูกสาวให้ครอบครัวไปนั่งแบบนี้กล้านั่งไหมคือเพลงที่คุณเปิดได้แต่ว่ามันรบกวนคนอื่นเขาคนอื่นไม่อยากฟังไงคนจะหลับจะนอนก็เงียบก็มีใช่ไหมใช่เห็นยิ่งก็เงียบไปลงแล้วทั้งเสียงดังแล้วดูนั่งอย่างนี้เลยไม่ได้เลยไม่แล้วไม่มีบางจังหวะเอาข้อสอบขับด้วยนะข้อสอบประคองพวงมาลัยให้กรมการขนส่งทางบกต้องเรียกไปคุยแล้วอย่างเงี้ยเป็นคุณคืออะไรกันแน่ไม่ต้องตรวจประสิทธิภาพความทำการพร้อมความพร้อมการทำงานประสิทธิภาพและมีความสมรรถนะในการที่ไปเป็นพคร.ได้ไหมพนักงานขับรถเนี่ยผมจะเจอเยอะนะคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีคนซื้อรถมาแล้วเป็นเจ้าของรถเสียค่าวินเสียค่าเลยเรียบร้อยลงทุนหาคนขับไม่ได้แล้วก็ต้องอะไรก็ได้ละหมูหมากาไก่เนี่ยเอาวิญญาณเมื่อขี้ยาขี้ยงขี้ยาเนี่ยรถสิบล้อก็เหมือนกันตีนผีมาครับตีนผีมาขับเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็พวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของรถรับจ้างไปบางวันสำนึกในความรับผิดชอบไม่มีโหดูดีรถตามในซอกในซอยเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ไอ้รถป๊อกป๊อกปากซอยรับจ้างเนี่ยแล้วมีเจ้าตำรวจด้วยนะเพราะว่ารู้จักตำรวจไม่รู้จักได้ไงต้องจ่ายค่าสวยเขาอ่ะก็รู้จักนะก็คิดว่าตัวเองรู้จักตำรวจและนี่มันถิ่นค่าใครมาหยามอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วคุณเชื่อพร้อมจะมีเรื่องอ่ะรถป๊อกป๊อกนี่คุณเชื่อเป็นรถที่ทนทานที่สุดในโลกนะเพราะมัน40ปีได้ไหมก็วิ่งได้นะก็ยังวิ่งได้40ปียังวิ่งอยู่นะใช่เป็นต้นทานมากเนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยนะในพิพิธภัณฑ์คือหนึ่งทั้งคือเรื่องระบบสวยเนี่ยมันทำให้ขาดการดูแลใจใส่ไม่มีใครมาปกป้องไอ้สวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่าทุกคนก็รับสวยให้ปล่อยหัวช่างหัวไปแล้วนะไอ้เจ้าของรถเนี่ยออกรถมาก็อยากจะได้มีค่าส่งก็ไม่จำเป็นสำนึกกับคนขับเป็นยังไงให้มันขับได้นะให้รถได้ออกได้ทำเงินได้ก็มานั่งไงเขาบอกแท็กซี่บอกว่าเขาถามแท็กซี่บอกที่แท็กซี่ทำไมไม่สมัครเป็นขับรถแกร็บอ่ะเขาบอกเอ้ยไม่ได้ไปปุ๊บเขาต้องตรวจสอบประวัติแชร์กรรมก่อนอ่ะเดี๋ยวอ่ะเหรอของเราไม่ต้องทั่วไปที่ไม่ต้องผมไม่ไปสมัครครับเดี๋ยวเขาตรวจสอบประวัติแชร์กรรม
เอาเอาเวรกรรมเป็นกรรมแท็กซี่เป็นกรรมของเราคิดดูผู้โดยสารจะเป็นยังไง